สวัสดีค่ะทีมรักปรางทองเป็นยังไงบ้างทุกคนแขน EP 5 EP 6แอดมินเห็นนับปรางเมื่อวานนี้คือแบบอารมณ์เสียมากแบบว่า เอาดอกไม้มาทุ่มพังกระจายเลยก็เลยนี่อยากจะปลอบใจนับปรางนะคะวันนี้ไปร้านดอกไม้ก็ซื้อดอกไม้ดอกไม้โปรดของนับปรางมาฝากเลยให้ดันเดียวสวยมากทุกคนต้นนี้แอซื้อมาราคา30สวิตฟรังนะคะ4 32ก็ประมาณพันสองพ มาณันสค่ะซื้อมาให้นับรางนะคะเพื่อเป็นการปลอบใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามีอะไรมาอัปเดตนับรางนิด,นด,นด,นดหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปไปนั่งคุยกันโอเคค่ะทุกคนกลับมานั่งคุยกันในบ้านนะคะเพราะว่าแอดไม่สามารถที่จะนั่งที่สวนได้วันนี้เหมือนคนเข้ามาตัดหญ้าตัดต้นไม้ทุกคนเสียงดังมากนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนแค้น มาถึง ep ที่6แล้วใช่ไหมยังไงยังทีมนับปรางอยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนทีมแล้วสำหรับแอดแล้วยังเหมือนเดิมนะคะอะไรที่นับปรางว่าดีก็ดีหมดละค่ะนับปรางโดยเฉพาะเก่งกาดลูกชายของนับปรางโอ้โหเก่งกาดเล่นเป็นได้นหนุ่มน้อยคลั่งรักว่าโอ้โหน่ารักอ่ะเออดูแบบเนาะดูเด็กน้อยแบบ ลูกชายของนับปรางนะคะโอเคทุกคนวันนี้เราจะแซวอะไรกับมามีแอปทักซอนดีจะดูความเคลื่อนไหวใดความเคลื่อนไหวแรกนะคะเมื่อวานนี้คุณแอปทักซอนก็เออไม่ใช่คุณแอปสิต้องเรียกว่านับปรางนะคะนับปรางเขาก็มีนัดทานข้าวกับเลขาส่วนตัวแอดว่างานนี้ทุกคนก็คงจะสะดุดกับชุดสี่ชุดของคุณภารดีนะคะ ยังไงคุณภารดีมีนัดก,กับรางทองทานข้าวกันภารดีจัดเต็มมากใส่ชุดสีส้มเมเลจา้าส้มทุกอย่างส้มกระเป๋าส้มกางเกงส้มเสือ้อภารดีมีอะไรจะแบบว่าจะชี้นำชี้แนะหรือเปล่าคะ,อะแอดว่าไม่น่าจะเป็นการทานข้าวกันธรรมดานะคะน่าจะมีการพูด,พ,ดพูดคุยกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นหอมเนี่ย เชิญมามีออปทารซอนไปรายการหอมรับแขกหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ารายการทางช่องก็ได้ถ้าไม่ใช่รายการส่วนตัวของต้นหอมนะคะเพราะว่าแอ๊ดก็แอบเห็นทีแบบว่าในไอจีสตอรี่ของแบบผู้จัดการทีมงานของต้นหอมนะเขาก็มีจอมองจอไม่สมัมมามีอ่ะน่าจะมีการพูดคุยกันสไตล์ต้นหอมแหละแต่ว่าจะออกในช่อง youtube ของต้นหอมหรือว่าจะออกในช่อง ช่องทีวีช่องใหญ่ช่องไหนหรือเปล่าอันนี้แอดไม่แน่ใจนะคะหรือว่าจะออกช่องสามก็ได้เดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามกันทุกคนแต่ใดๆคือเหมือนที่แอดบอกก็แหละทำไมต้อง้นทำไมต้นหอมอยะต้องใส่ชุดส้มขนาดนั้นมีในยะอะไรหรือเปล่าคะคุณต้นหอมทุกคนมีเรื่องมาอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับงานละครเรื่องใหม่ของมามมี่แอปทักซอ,อนนี้แหละก็คือว่า เหมือนที่แอดพูดกับเพื่อนๆมาหลายคลิปแล้วว่าพี่สันพี่สันเนี่ยปิดกล้องพนมนาคาเรียบร้อยแล้วพนมนาคาก็ใกล้จะออนแอร์แล้วและตอนนี้พี่สันได้เปิดกองละครใหม่แล้วก็คือรักคดีรักร้างนะคะซึ่งตอนนี้ casting casting นักสแสดงยังไม่ออกพวกเราก็ได้แต่เดากันซึ่งตัวแอดเองอะ่ะ ก็ยังเดาวว่ามอมี่แอฟน่าจะอยู่ในมือพี่สันในละครเรื่องนี้ทุกคนถ้าวิเคราะห์กันนะ่ะไม่ว่าจะอายุไม่ว่าจะประสบการณ์ไม่ว่าจะอะไรคือมันเหมาะมากซึ่งบทละครเรื่องนี้หลายคนเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ในมือพี่พสันนะเขามองว่าพี่สันน่าจะทําออกมาในแนวละครแบบปัญหาชีวิตครอบครัวแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูโพสต์ของพี่สันนะคะจะเห็นว่าพี่สันก็มี โพสต์บทละครของเกาหลีนะคะในไอของพิสันด้วยน่าจะเป็น e ิฟ n c นน่าจะเป็นแบบนี่แหละแอดว่านะคะว่าพิสันน่าจะทำคดีรักร้างออกมาในแนวแบบว่าสไตล์เกาหลีเกาหลีอะทุกคนที่หยิบจับปัญหาของครอบครัวออกมาตีแผ่มากกว่าการตบตีแย่งชิงผู้ใช้วิตวาตอะเออความหมายของแอนนะคะทุกคนซึ่งแคสติ้งนะี่ย แอดแคสมาตั้งนานแล้วว่าอยากให้เป็นหมามีแอปทักซอนแล้วมีความมั่นใจค่อนข้างจะสูงว่าน่าจะเป็นหมัมีแอปทักซอนส่วนแคสผู้ชายนี่สิทุกคนตอนนี้เคาออกมาแล้วนะคะว่าหนุ่มคนหนึ่งก็คือตรีนั่นเองหนุ่มตรีหนุ่มตรีก็คือพระเอกพนมนาคานั่นเองทุกคนเพราะว่าตรีนะคะเขาได้โพสต์ไอจีสตอรี่นะว่าแบบอ,อ่านบทเรื่องต่อไปแล้วก็ร้าง ตรงกับที่พี่สันเคยเคยโพสเลยคือร้างวันที่หนึ่งร้างวันที่เท่าไหร่ก็คดีรักร้างแอดคิดว่านะคะคิดว่าตรีน่าจะรับบททนายหนุ่มทีนี้ก็จะเหลือสองคนละที่จะต้องแคสนะถ้าเราไปส่งความแบบว่าไปสง่งไปส่งในไอจีมนมีแอปที่แอดเคยพูดก,กับเพื่อนๆนะว่าเหมนมีแอดทักซอนทุกคน follow โโเออทำไมรอริงโลโ่ะ follow follow เ a ดี้ปรางด้วยซึ่งเ a ดี้ปรางเนี่ยก็เพิ่งจะเพิ่งจะเอ่อมีงมีผลงานกับช่องวันใช่ไหมอา่าบุงอาสารีซึ่งก็จะออนแอร์ในปีนี้เป็นไปได้มากที่คดีรักร้างที่จะมีมัมมีแอปทักษอ,อนมีเลดี้ปรางแล้วก็มีตรีอีกหนึ่งคนที่จะต้องรับบทเป็นแฟนนะคะเป็นสามีของม,อมัมีเอ่อสามีของบัวบงโกสนะของนางเอกนะ หลายคนเขาก็าแคสว่าน่าจะเป็นพี่ชาคริสไหมซึ่งถ้าแคสตามนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นแบบบัวบงกฏก็จะต้องเป็นแอตทักซอนนะในแคสของแอนะแล้วก็มีคุณชาคลิสนะรับบทเป็นสามีส่วนตรีรับบทเป็นทนายความหนุ่มที่จะมาว่าความให้กับบวัวบงกฏแล้วอเอ่อเรดี้ปรางน่าจะรับบทเป็นหญิงสาวที่มาเป็นชู้ของสามีบวัวบงกฏ คิดว่าแคสนี้เป็นไปได้ไหมทุกคนคือคือหนึ่งหนุ่มอะตรีอะใช่แน่นอนเท่าที่ดูใน i อจ t สตอรที่เขาลงมาตรีแน่นอนเลยหนึ่งคนทีนี้ก็เหลือ3าแคสนะแล้วอยู่ในมือพี่สันเชื่อว่าพี่สันทำละครออกมาได้แบบปราณนนีได้ตีแพคือตีแพ่อ่าปัญหาครอบครัวในมุมของที่ ทุกคนจะต้องเรียกร้องเขาเรียกปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วเข้าไปอยู่กันในศาลว่ากันว่ากันด้วยศาลทุกคนไม่ใช่แบบว่าแย่งสามีกันแล้วก็ไปตบตีกันด่ากันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าไงนี้แอดก็เอามาแชร์เพื่อนๆนะซึ่งแฟนกับเอฟซีหลายคนนะคะอย่างในพันทิปอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว่าถ้าแคสถ้าแคสเป็นแบมมีแอปทักซอนจริงๆนี่คือแบบ เขาบอกปังมากเพราะว่าสำหรับมัมมีแอปแล้วด้วยหน้าตาด้วยอะไรอย่างมัมมีเล่นได้กับคนทุกวัยอ่ะเล่นกับหนุ่มที่ยุน้อยกว่าและดูโตกว่าก็ได้เล่นกับคนรุ่นเดียวกันก็ได้แล้วด้วยวัยด้วยประสบการณ์คิดว่ามัมมีแอปตักซอนน่าจะตีแผ่ปัญหาครอบครัวจากคดีรักรางเนี่ยออกมาแบบออกมาได้ดีอะทุกคนคิดว่าไงสรุปแล้วที่แอดแบบว่าคิดว่า เระเอกอยากให้เป็นต่อธนาภพหรือว่าอยากให้เป็นหนุ่มคนไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้น่าจะไปอยู่ในในมือน้องตรีแล้วส่วนแอฟทักษอนจะรับบทเป็นบัววงโกศหรือเปล่าต้องรอดูอีกครั้งแต่มีความเป็นไปได้มากทุกคนไปดูนะอย่างล่าสุดเนี่ยพี่สันเพิ่งจะลงแบบว่าเหมือนบวงสรวงพนมนาคาอะไรอย่างเงี้ยบันทีแอปกับน้องต่อนะก็แบบไปคอมเมนต์ต่อเลย ถ้าคดีรักร้างไม่ใช่แอปทักซอนเป็นคนอื่นสมมุติว่าเป็นแบบเออสมมุติว่าเป็นเลดี้ปรางกับคนอื่นไปเลยอย่างเงี้ยมนมีแอปก็ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องเนาะแต่ถ้าเป็นมามีแอปทักซอนก็พระเอกคงไม่ใช่ต่อธนาภูมิแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเป็นตรีไปแล้วอืมนาอมีอัปเดตแค่นี้นะคะนั่นแหละคดีรักร้างทุกคน โอเคปรางทองเดินทางมาถึงอีพีที่6แล้วยอมรับว่าอึ้งจริงๆเห็นลมปราณของปรางทองแล้วนะทุกคนมามีก็แกงตัวเองนะคือ,อปรางทองไม่ได้กรี๊ดนะแต่คำรามนั่นแหละโอเคค่ะอัปเดตกันแค่นี้นะจ๊าทีมรักมามีแอปทักษะอ,อนบ๊ายบาย